เขาขายได้ดีไหมลูกสาวขายในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยคนถามว่าดีไหมดีไหมต้องถามตัวก็ไปมาที่นี่บ่อยตอนหลังมานี่ห่างเมื่อวานเองคิดว่าไปทำนี่ครับโอเคความดันโลหิตสูงเขาเลิกพูดแล้วเบาหวานก็เลิกพูดแล้วมึนหัวพูดกันได้แต่ที่เขามึนหัวมึนหัวก็หายมึนนั่นเองมึนหัวไม่เป็นไรแต่ให้หน้ามึนนะแต่เกิดถามอะไรที่เราจะได้ยินเดี๋ยวจะเปิดหูให้ได้ยินเดี๋ยวผมก็เปิดให้ดูซิว่าจะมีความสามารถไหมมานี่กี่ครั้งแล้วเฟ้โอ้โหพกนั่นแน่เล่นกองทิพย์ด้วยหลายครั้งแล้วก็เลยคนคุ้นเคยกันคนเคยแล้วก็แต่ลูกสาวคนนึงเจ้าลูกสาวมาบ่อยเข้ามาทีไรก็ได้อันนี้ทุกทีนั่นแต่ก็ห่างเหินเหลือเกินนับจากนี้ถอยหลังไปเป็นปีแล้วมั้งมึนหัวแล้วน้ำตามันก็ไหลอ่ะจะปิดรูตาให้กันจะหายมึนใช่มันจะมึนตลอดต้องยอมแม่เข้ามาได้ทุกทีมันเป็นเรื่องของระบบประสาทนิวโรซิสเต็มถ้าเป็นไฟฟ้ามันช็อตเซอร์กิตวงจรมันขาดหายไปก็พูดถึงไฟฟ้าหรือสายไฟมันเสื่อมสายไฟมีความต้านทานสูงไฟฟ้าก็เดินผ่านได้ยากก็อธิบายผ่านความคิดนี้ก็ได้อธิบายผ่านความคิดง่ายๆมีอะไรมากคนไหนที่เป็นช่างไฟฟ้าก็จะรู้ทันทีคนเรียนไฟฟ้าจะรู้ทันทีพวกก็จะไปหาหูจะปลดล็อกหูให้ปลดล็อกตาให้ไฟฟ้าสถิตเราวีผมเอาวีไปแตะกระดาษติดวีนี่ก็เลยนี่เหมือนกันครับนิ้วมือผมเหมือนกับวีมันจะบายไปตามมือผมผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตมาตลอดพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37นะกี่ปีมาแล้วผมย่องย่องเบนจามินแฟรงคลินนะครับ ผมย่องย่องเบนจามินแฟรงคลินนะครับเบนจามินแฟรงคลินเป็นหนึ่งในคณะทำงานเขียนรัฐธรรมนูญของอเมริกา200กว่าปีที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแปลว่าเขามีปัญญาระดับยังรู้ล่วงหน้าว่าความคิดอ่านคนจะเป็นยังไงรัฐธรรมนูญไม่รู้กี่มาตราไม่รู้นะมีถึง25มาตราป่านไม่ทราบดูสิครับ
ของเราเนี่ย300กว่าเถียงมันทุกวันของเขา25มาตราเขาไม่ต้องเถียงกันมากเลย yes no ไอ้ กูมึงเข้าไปไหนได้ก็มีทั้งท่านมีทั้งพนาท่านมีทั้งคุณท่านโอ้ไหมครับชุดแท้ไม่ได้หาเลยเห็นไหมครับมันมากเหลือเกินมากจนท่านจับแยกไม่ออกใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันมากจนเกินไปเด็กสับสนหมดทำให้เด็กสับสนโทษครับน่าโทษครับครับไอ้สิครับไอ้สิครับไอ้สิครับแรงแรงมาแค่นี้ก็หลุดแล้วเรียกทุกเดี๋ยวเพิ่งหลายคำครับเรียกทุกทางนี้ยังไม่เคยได้ชิมอย่าเพิ่งพูดหลายครั้งหน่อยสิฮะอะไรนะอย่าเพิ่งสรุปพูดได้หลายครั้งหน่อยสิมันจะเรียกว่าเทสได้ไงทุกได้ยินเปล่าเปลี่ยนข้างเปลี่ยนตำแหน่งทุกได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าได้ยินชัดไหมไม่ชัดมันใส่หูไอ้ถ่านมันหมดพอดีหมดวันนี้ถ่านแต่ว่ายังไม่ได้นะพยายามดูเปอร์เซ็นต์ผมต้องที่ไวนะที่ไวครับเดี๋ยวเพิ่งตอบง่ายนะเดี๋ยวแววๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งคำตอบง่ายนะมันมีหลายอย่างที่ต้องเทสกันมันช่องนี้ครับได้ยินได้ยินเกิดเสียงสิครับมันมีเสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมได้ยินเห็นไหมเขาทดลองเสียงกว่าจะกลับมาเป็นความคุ้นเคยก็คุ้นเคยที่หูฟังจะติดหูฟังไปแล้วไอ้ตัวธรรมดาธรรมชาติก็ลืมไปแล้วลืมธรรมชาติไปแล้วพอจะมาหลอกเอาธรรมชาติกลับคืนมาดูสิครับเทคนิคผมจะขนาดไหนมึนหัวหายยังมึนหัวมึนหัวหายจะหายมึนยังหัวมึนหัวมึนหัวหายหรือยังหายมึนยังหายมึนหัวยังนั่นก็หายมึนยางหัวดีขึ้นไหมนี่คือสื่อได้แล้วแต่แม่มันก็ย้ำนี่คือสื่อที่ได้ถึงจะน้อยนิดมันก็จะดีโอ้ก็เพราะเวลามันลงมามันล้มเหลวมันเราต้องใช้เครื่องช่วยแต่เครื่องช่วยก็พอใส่เพื่อลำคาไม่ค่อยใส่หลังเริ่มไม่ใส่ก็ใช้ไปใช้มาก็เคยคิดห้ามก็ทอดก็ได้ยินเลยวิทยาศาสตร์ครอบงำมาตลอดก่อนจะมาฟื้นฟูไม่เป็นไรเราใช้มาก็ใช้ไปมันจำมันมีความจำเป็นไปแล้วต้องใช้การสื่อสาร
ทางด้านนี้ต้องบอกว่าได้เท่าเราเท่านั้นเกิดแก่เจ็บตายเสื่อมโทรมของธรรมดาโลกต้องยอมตรงนี้ให้ได้ก่อนเกิดแก่เสื่อมสลายล้มหายตายจากเป็นธรรมดาโลกต้องยืนบรรทัดนี้ให้อยู่ถ้าไม่อยู่หวั่นไหวทุกรายถ้าอยู่แล้วมันจะมีช่องทางในความคิดอื่นต่อไปตัวนี้เขาเรียกว่าหลักครับมันเสื่อมขนาดนี้จนวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยจิตวิทยาศาสตร์ก็เลยใช้วิทยาศาสตร์มาตลอดคุ้นเคยพอทานหมดปุ๊บจบเลยตื้อเลยไม่ร่างว่าได้ยินเองดีนะยังบอกว่าอาการมึนยังดีแปลว่าเอาธรรมชาติกลับคืนมาก็จะพยายามทิ้งตรงนั้น ก็ถามเจ้าตัวทีนี้มักง่ายก็ใช้วิทยาศาสตร์ต่อมักยากก็เที่ยวจะคือหน่อยนะครับถ้ามักยากเที่ยวแล้วจะคือหน่อยพิสูจน์ได้กันถ้าเป็นนักพิสูจน์ทดลองมาสิมาสองมือเปล่าช่วยได้จริงไหมแต่ต้องหยุดวิทยาศาสตร์ก่อนนะยามันก็ต้องหยุดยาเคมีนะเห็นไหมครับเอาให้อยู่สักอย่างนึงอย่าเบียดสองแผลยังไงก็ล้มมันพลาดจนได้แหละอย่าเรียสองแขนนะก็ล่มเนี่ยยกข้างนี้มันก็ล่มนะถ้ามันยังอยู่ในโยนอยู่มันก็ไม่ล่มเห็นไหมฮะถ้าเผลออะไรปุ๊บปั๊บเนี่ยสำนวนเหยียบเรียสองแขนล่มแน่นอนทำไงล่ะจะเหยียบเดียวคืนเดียวไอ้แขนเดียวไม่ต้องล่มแล้วไม่เหยียบก็ไม่ล่มด้วยคิดต่อได้นั่นคือตัวปัญญาที่มันจะหลุดไปได้โทษครับอันนี้ก็ช่วยได้ครับแต่อย่าแรงผมจับอะไรผมใช้ได้หมดอะผมใช้เรื่องอื่นเนี่ยครับทิ้งเวลาออกไปเพื่อให้เขาเรียนด้วยให้เขาคลายกล้ามเนื้อแข็งมากเลยคือคนรุ่นนี้ต้องยอมรับว่ากว่าจะรักษาชีวิตเขาได้ในครอบครัวนะไม่เหมือนรุ่นเรารุ่นเราก็ทำมาให้หลายอย่างรุ่นนี้ต้องทำเองหมดใช่ป่ะเขาต้องทนงั้นกล้ามเนื้อก็จะแข็งกว่าปกติต้องเข้าใจเลยนะไอ้รุ่นผมนี่ทำไมถึงเข้าใจพวกนี้จังมันวิทยาศาสตร์เข้ามากันทุกมิติวิทยาศาสตร์ยอมรับว่ามันจะให้ความสะดวกสบายและไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับวิทยาศาสตร์แต่ธรรมชาตินี่นะเป็นถาวรเป็นยั่งยืนแต่คนจะบอกว่าธรรมชาติได้เพราะว่ามันคนยุคใหม่นี่มันมักง่ายเห็นยุคเก่านี่ไม่ใช่แล้วยุคบุกเบิกยิ่งรุ่นพ่อก็ยิ่งบุกเบิกครับรุ่นนี้ยังไม่เท่าไหร่รุ่นเรารุ่นสบายรุ่นลูกก็สบายกว่าเราอีกทีนึงเกิดมาไม่มีหาทุกวันเนี่ยหามันกินหมดทุกเรื่องเลยรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้พ่อบอกไปทำรุ่นนี้พ่อบอกเฮ้ยมีทางเบี่ยงแล้วเรียนวิทย์แล้วเรียนหนังสือรู้เรียนหนังสืออยู่อ้าวช่วยเลยเราก็ไม่กล้าใช้มันเนี่ยเกรงใจลูกรุ่นนี้เขาไม่ได้เกรงใจลูกโอเคไหมครับพ่อเขาไม่เกรงใจลูกเราต้องเข้าใจรุ่นนี้มันหนีไปไหนไม่ได้ถูกว่าถูกตีมันไม่ได้ว่ารุ่นนี้ว่าปุ๊บเดี๋ยวมันวิ่งเข้าห้างสินค้าสวยเลยทีนี้โอ้ยกูละหน่ายดูแลยากนะโลกเลยโคตรเลยเป็นคนที่มีลูกหลานทุกวันเนี่ยที่มันง่ายนะดีนะลูกผมมันโตทุกคนแล้วดีมันไม่ปล่อยหลานมาปล่อยหลานมามึงดูเองนะกูไม่เกี่ยวนะ
บอกให้รู้ไว้นี่พยายามที่ให้เอาธรรมชาติกลับคืนมานะเนี่ยนี่โทษครับนี่นี่สองมือเปล่ากับลุงออกนี่แหละอย่าลืมหายใจนะโยมหยุดหายใจที่นี่งานเข้านะไม่เป็นไรงานเข้าต่อลูกต่อเมียไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ป่ะไม่ดีไม่ได้ใช้ไม้หน้าสามตีกันไหนลูกสถานที่นี้มีคนตายที่นี่นะคนนั้นอยู่ในเหตุการณ์ที่บ่าวโยมันนั้นน่ะอยู่ไหมคนนั้นไม่ได้มาฟังไม่ได้อยู่เล่าให้ฟังคนนั้นกำลังอยู่ในวาระอาราธนาศีลเป็นการเลี้ยงพระเพลอาราธนาจบปุ๊บคอตกเลยพระสงฆ์ก็นโมเลยประมาณ3นาทีผมยังไงก็ไม่ฟื้นต่อหน้าคนนี่เต็มห้องในนั้นมีรายการอยู่4คนมาที่นี่แต่งเต็มยศมา1คนพันตำรวจโทหญิงคอตกปุ๊บผมก็พยายามหาทางช่วยเอาไม่อยู่ก็เลยพาไปโรงพยาบาลให้นักราชการนะพาไปเรื่องมันก็ไม่เบียดหายลูกหลานเขารู้พ่อแม่ก็มาตลอดเวลาไม่เป็นไรไม่งั้นซวยเลยลุงหมอเห็นไหมครับที่ตรงนี้นะให้ดูว่ามีคนหยุดหายใจที่นี่นะโดยธรรมชาติด้วยคนนั้นก็ฟังผมรายการวิทยุผมตั้งแต่เริ่มเปิดรายการน้องเจ้านี่ถอยลังไปคนนั้นที่ว่าเนี่ยรู้จักเป็นปีที่6จุดที่เนี่ยผมทำรายการมันแต่ปี40นับถึงวันนี้มันจะกลับแต่20กว่าปีลบ6ซะ15ปีก็อยู่กับผมเขารู้จักผมทุกเม็ดเลยภาษาผมพูดแล้วก็เขียนไปบ้านเขาติดผมถึงขนาดวันแล้วผมเลี้ยงพระไม่มีใครที่จะรัตนาศีลใครรัตนาศีลได้บอกหญิงก็ได้ชายก็ได้แต่จะล่มปากเอานะไม่ใช่รัตนาไปไม่รอดไม่เอานะเขาก็ขันอาสาก็จบพอดีพอดีโยม1ใน 5,000 ล้าน 7,000 ล้านนะครับเนี่ยบอกแปลว่าสถานที่แห่งนี้มีชีวิตเป็นเดิมพันว่าลูกหมอรู้อะไรก็ตามทีอย่าหลอกลวงชาวบ้านผมคิดถึงมันอย่าใช้ความสามารถพิเศษมาหลอกลวงชาวบ้านอย่าทำผมจะรู้ตอนหลังเรื่องของบาราจิตเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่คือสิ่งผมรู้นะวันนั้นเป็นไงโยมดีไหมดีไหมดีไหมเรานับ1ถึง10ที่1นับ1ถึง10ที่1พอดีอย่าเพิ่งพูดอย่าพูดแทนเขาสิกำลังชั่วกำลังหาวิธีอยู่แอร์เดี๋ยวตีหูนะเรานับถึงสิบซิครับหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบซิหนึ่งบอกเขามาใกล้ๆดีก็นั่งถึงจะใกล้จะไกลมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันไม่ค่อยได้ยินก็ต้องให้เมียมากระซิบงั้นเหรอโอ้จะห้ามหน่อยโอเคได้ฮะเป็นคู่เขาดูสิครับเขาคุ้นเคยกันเขาให้นับ1 1ถึง10นับสิอะไรดิดเรียง3สิอึ้งอ่ะให้นับเช็คเนาะนับถึง10เอาเช็คเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เออแค่เนี้ยนะเออเฮ้ยเฮ้ยนับไหนลงนับภาษาจีนนี่ดิดเรียง3สิอึ้งคลิปคลิปปักคลิปเฮ้ยอ๋อจีนไหนจีนแค่ผิวอ่ะจีนทั้งหมดแหละเอาเจ๊งหนอซาสีเจ๊งหนอซาสีอะแต่ผิวอ่ะแต่ผิวเจ๊งหนอซาสีโง่รักเก็บเบิดก้าวจับเป็นหมดทุกอย่างฮะไม่ใช่พูดได้จีนแคะจีนแต่จิ๋วพูดได้เป็นทั้งแคะทั้งแต่จิ๋วออกล้อออกล้อเขาไม่เรียก6ล้อเขาเรียก6ล้อ
พอได้ไหมล่ะหายยังสุดท้ายพอได้ไหมล่ะฮะหายมึนหัวยังหายงงหัวยังหายกงกงยังพูดสิพูดฮะเป็นยังไงพูดหายมึนยังมันก็ดีขึ้นเออตะโกนงั้นไม่ได้ยินนี่สาดเข้ามามากจนเกินไปเมื่อกี้อะไรน้ำตาออกเนี่ยหายน้ำตาปีน้ำตาออกเนี่ยหัวก็มึดมันใครจะปิดรูน้ำตาให ต่อไปดูน้ำตามันจะออกมาอีกไหมเจอสองมือเปล่าแล้วคำตอบต้องไปดูเองนะจากนี้ไปคนอยู่ใกล้ชิดก็ต้องดูด้วยนะครับว่าให้คะแนนให้ค่อยๆถามดูว่าเขาต้องการจะให้แม่มีน้ำตาออกมาว่าสองมือเปล่าช่วยเขาได้ไหมเวลาผ่านไปจะต้องรู้เนาะมันไม่ใช่คำตอบตอนนี้หรอกถ้ามีตัวนี้ก็ยิ่งดีโอเคจบข่าวไหมก็คงจะประเมินไม่ได้หรอกนะฮะอันนี้เราไม่ประเมินยังประเมินไม่ได้เพราะไม่ได้ยินเห็นไหมหรือว่าได้ยินไม่ชัดก็ว่าได้จึงประเมินไม่ได้โอเคนะครับนี่ก็คือหลักการของเราง่ายไม่ใช่จับยัดเอาไม่เอามันต้องดูเขาประกอบด้วยเพราะนี่มันเป็นเลขของโอเคอ้าวจบข่าวเอ๊บนี่เนี่ยอ้าวใครต่อปิดท้ายรายการไหมใครปิดท้ายรายการอันนี้ครับเดี๋ยวอาม่าอาม่ามาเอ๊บนั่งรอก่อนโอ้ยตอนก่อนเนี่ยมาช่วยกันมาด้วยกันนั่นเองนู่นนั่งนู่นสูบบุหรี่เพื่อพวกเองนอกได้มาทุกครั้งเวลาไม่ได้เป็นแล้วก็นอนนั่งอยู่นู่นนี่มีแต่เข้ามาลูกสาวก็เลยพามาลูกสาวอันนี้เขาได้มาเมื่อไหร่เขาได้เมื่อนั้นแหละนั่นเอ๊ะค่อยก็เรียกรักไก่ทีนึงนิดนึงไม่รักไก่เหมือนเดิมหรอกจะมากกว่ารักเป็ดท่านเองรักไก่แมวแล้วรักเป็ดแล้วใครโยกเล่นๆเหมือนแจวเรือเคยแจวเรือไหมล่ะแบบเดียวกันโยกแจวเรือเนี่ยต้องมีจังหวะนะแจวเรือให้รู้ไว้ค่ะพายเรือแจวเรือมีจังหวะมันชนฝั่งนะให้รู้ไว้เคยเหมือนวิธีครับเคยเหมือนกันใช่เขามีวิธีการแง่เขาเด้อแจวเรือนี่ไม่ได้หรอกเป็นเทคนิคนะแจวไม่ดีก็เลี้ยวไปฝั่งแน่นอนชนตะลิงเนี่ยโยมเลยแจวเรือเนี่ยนี่เดี๋ยวแค่นี้ปึ๊บเปิ๊บเดี๋ยวสู้นะเหยียดครับเหยียดมือไปเหยียดมือเหยียดไปเลยเหยียดไปเลยเหยียดไปไกลนู่นน่ะเหยียดไปเหยียดเหยียดไปเหยียดไปมันชดเจียได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้โอเคครับตรวจอึ๊บทีนึงเดี๋ยวสู้นะห้ามสู้เพราะมันเป็นสู้แล้วไม่ได้เลยเพราะจะไม่ได้แล้วนอกจากเจ็บค่ะโทษครับปั๊บแล้วหายใจเอาจะรู้ทีพอเวลาหายใจเองจะรู้เองว่าได้อะไรไม่ได้อะไร
ไงได้อะไรได้ความสบายสบายแน่ใจนะค่ะมีปวดไหมแข้งขาขาไม่ค่อยมีต่อไปต้องพูดแล้วความดันไขมันไม่ต้องพูดแล้วค่ะพูดมาขี่ปีไม่เคยจบด้วยมันเรื้อรังคนไหนที่ถูกระบุว่าหัวใจไขมันน้ำตาลหัวใจไขมันน้ำตาลคือเบาหวานนั่นแหละความดันเป็นเรื่องชีวิตเรื้อรัง อย่าให้มันอยู่กับเราก็ไป อย่าพูดถึงมันโอเคไหมครับค่ะเราพูดถึงกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงไปตามวัยเราเข้าพูดตรงนี้พอฉันกินไม่ได้ก็คิดได้นอนไม่แล้วก็หลับกินได้นอนหลับเอาคอนเซ็ปต์หรือว่าเอาหลักนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่าเอาคำของเขามาใช้มันยุ่งใจสบายเห็นไหมครับพอแล้วคำพวกนี้มันอยู่ในตลาดสดไปเป็นทั้งโลกอันนี้ข้อนี้จริงที่ใจสบายจริงจริงตรงนี้ต่างหากค่ะทำให้หลับสบายกินอะไรก็โหยอร่อยใช่เอาตรงนี้มาใช้อย่าเอาพวกนี้มาใช้มันเรื่องของเขาที่เขาใช้ความนั้นว่าเขาทั้งนั้นอย่ามาปนในชีวิตของเรามันยุ่งโอ้ไหมครับเมื่อเขาบอกมาเขาก็ทำให้เราหายไม่ได้อะมันเป็นตลอดชีวิตเนี่ยมันเรื้อรังอ่ะแล้วจะโง่ไปหาเขาอีกหรือเนี่ยทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้เห็นไหมครับต่อไปพอไปถึงก็ไปเยี่ยมใส่ก็พอก็กลับบ้านใครอยากจะได้โรคอย่าไปไหนไปโรงพยาบาลได้แน่นอนทุกคนใครไม่จะให้โรคนั้นหายไปหาเขาบ่อยๆคิดไม่ได้ตรงนั้นโถทำไมหนุ่มหงถึงชวนคิดจังเรื่องนี้ไม่ได้ชวนให้ด่าใครนะเนี่ยเออใช่ไหมครับใช่ป่ะคนอย่างเราข้าวทุกเม็ดเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาต้นไม้ใบไม้ทุกหยดเป็นยาคิดอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอยาเป็นพิษเคมีเป็นพิษคิดกลับกันไม่ได้หรือไงกันไม่ได้ก็อยู่กับเราแล้วตลอดชีวิตพอดีไหมต้องให้ได้เพราะลุงออกพาคิดพาทำไม่ได้ชวนเชื่อแน่นอนใช่ไหมครับอยู่กันค่อนวันเนี่ยถามว่าชวนเชื่อสักหน่อยมีไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับลุงออกไม่ได้เอาความชวนเชื่อเข้ามาใช้เพราะว่าไม่ได้เจตนาที่ไปหลอกลวงใครไปเชื่อสร้างความเชื่อตำหาใช่ไหมอ่ะเข้าใจไหมครับเราไม่มีวาระซ่อนเร้นที่ไปหลอกลวงเอาอะไรใครไปสร้างความเชื่อจำหมางเช่นเอารถร่มสูบเอารถร่มสูบเอารถขูดสวัสดิ์มาขายนั่นคือสร้างความเชื่อโอเคไหมครับค่ะอย่างนี้ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีมีบอกจะไปเยียบใส่ขอนนรกสวรรค์เหมือนกันโอเคไหมครับมันไม่มีมันมีอยู่นู่นในความคิดความคิดก็เป็นนามธรรมถ้ามีเราบอกสิอย่ามาพูดเฉยๆมีอยู่ตรงไหนจะไปเยี่ยมกระโดดก่อนนรกจริงไหมสวรรค์เหมือนกันมีอยู่ตรงนั้นจะไปเยี่ยมใส่ก่อนความเข้าใจเนี่ยโยมเป็นบ่อเกิดของความเจริญงอกงามนะครับความเข้าใจนี่เป็นบ่อเกิดของความเจริญงอกงามความเข้าใจสอนลูกหลานก็ต้องเอาความเข้าใจเป็นหลักไม่ใช่เอาความเชื่อเป็นหลักไม่ได้ยุคนี้มันเป็นยุคความเชื่อยุคนี้มันยุคความเข้าใจนะครับต้องหาวิธีให้ลูกหลานเข้าใจมันถึงจะไปต่อได้ถ้าเอาความเชื่อมาใส่ก็เกลียดเราด้วยก็รำคาญเราด้วยเจ็บไหมกี่นี้เจ็บตอนที่ผมกดแต่เวลาเขาปล่อยสบายนี่เขาเจอมามากต่อมากเจอหลายครั้งเจ็บอยู่ไม่ตอนคือไม่ใช่ใช้กำลังอย่างเราอ่ะมันเจ็บนะชิวเจ็บอยากหายจากอาการที่เคยเป็นง่ายไหมภาษาผมมันสุดโคตรง่ายเลยเคยไปไหนมาจะรู้ภาษาผมสอบง่าย
ดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เกือบจะ100เอา 95.0 ไปแล้วกันค่ะ .5 ไปเลยถูกมั้ยอันนี้โล่งขอบก็ยังไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีนี่จบข่าวมุ่งนาบุญค่ะแล้วก็เดินทางพาไปยังลูกสาวด้วยรู้สึกหายลูกสาวกำลังจะไล่หายเจ็บไปสักทีนะจะมาติดมาเข้ามาพวกนี้ก็จะหายใจจะปลอดทุกทีลูกสาวน้องสาวใช่ไหมน้องพี่สาวครับ